สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Samit News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเนี่ยปัจจุบันเขาเป็นหมอเฉพาะทางนะที่ดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหมอจิ๊บก็ลงไปช่วยดูแลเคสโควิดด้วยนะครับหัวข้อที่ตามไทม์ไลน์ที่ผมคิดว่าเราทุกคนน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมก็เจออยู่เรื่อยๆเลยคือปัญหาการนอนไม่หลับปัญหาการหลับไม่สดชื่นปัญหาการตื่นกลางดึกหลังโควิดกลับบ้านไปแล้วยังมีปัญหาเหล่านี้อยู่คลิปนี้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ใช่ป่วยโควิดก็เอาไปอัดแอปได้แต่วันนี้ผมอยากจะลองเชิญหมอจิ๊บมาพูดในมุมมองของผู้สูงอายุดูว่าเขาจะเอาไปปฏิบัติยังไงนะครับหมอจิ๊บครับขออนุญาตแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยินดีครับล่าสุดเป็นยังไงเคยได้เจอคนไข้นอนไม่หลับบ้างไหมอ๋อประจำครับจริงๆก็ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุนะครับก็คือทุกเพศทุกวัยนะครับก็เจอนอนไม่หลับได้ครับผมเริ่มด้วยคำถามแรกเลยยินดีครับที่ผมเจอเนี่ยคนไข้จะชอบไปซื้อเอาผ้าโซแลมมาอันนี้เป็นปัญหายอดนิยมเลยแล้วจะมาขอเบิกเอาผ้าโซแลมที่โรงพยาบาลครับผมมีความคิดบางอย่างเดี๋ยวมาลองฟังมุมมองของหมอจิ๊บดูนะครับหลายๆคนที่หาซื้อเอาผ้าโซแลมซึ่งปัจจุบันเป็นยาเสพติดไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการเอาไปใช้ก็มาลองดูกันครับหมอจิ๊บเริ่มด้วยเอาผ้าโซแลมครับคือเอาผ้าโซแลมเนี่ยจริงๆก็เป็นยากลุ่มที่ดีนะครับแต่ว่าข้อดีของมันคือออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วนะครับหลับสบายนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือพอออกฤทธิ์เร็วแล้วมันก็จะทำให้คนไข้ติดยาพวกนี้ง่ายนะครับแล้วก็เลิกยายากนะครับทีนี้ว่าคนที่ทานยาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพอทานไปหลายปีบางคนทานหลายปีนะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะครับก็ทางข้อมูลทางการศึกษาเนี่ยมันพบว่าคือคนที่ทานแล้วมันเพิ่มโอกาสที่หกล้มมากขึ้นเพราะว่าคือหลับตื่นขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำหกล้มอย่างเงี้ยนะครับแล้วหกล้มก็ตามมากระดูกหักมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าเสียชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับจากกระดูกหักเนี่ยครับอยากให้เรามองว่ากินยานอนหลับเนี่ยหลับจริงนะฮะแต่หลับแล้วเซหลับแล้วขาดสมดุลเนี่ยมันต่อยอดนะฮะแล้วเป็นปัญหาหกล้มนี่เป็นเรื่องใหญ่เราเรียก fall in elderly เป็นหัวข้อใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวหัวข้อต่อไปก็อาจจะเชิญหมอจิ๊บมาพูดอีกเรื่อง fall in elderly แต่ว่านี่เป็นปัญหาใหญ่และ